ทีนี้มาดูเรื่องของวอลเลย์บอลกันบ้างถึงแม้ว่าชุดใหญ่ยังไม่แข่งขันแต่มีผลงานของชุดเล็กมาให้ดูกันนะครับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ยุวชนนะครับต่ำกว่า18ปีของไทยผลงานยังรับแรงนะครับชนะไป3นัดรวดในการแข่งขันที่จังหวัดนครปฐมครับการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีนะครับชิงแชมป์เอเชียด้วยครั้งที่14นะครับที่จังหวัดนครปฐมทีมชุดนี้อยู่ภายใต้การคุมทีมของโค้ชโทนี่นะครับอภิรัตน์งามีฤทธิ์ผลงานในช่วง2เกมแรกก็ยอดเยี่ยมนะครับชนะทั้งอุซเบกิสถานและก็ออสเตรเลียมาได้เกมนัดที่3ยังร้อนแรงต่อเนื่องก็ชนะอิหร่านไปสนุกนะครับ3-1เซตแข่ง3นัดไม่แพ้ใครมีทั้งหมด9คะแนนเต็มหลังเกมโค้ชโทนี่ให้สัมภาษณ์ว่าพอใจกับผลงานของลูกทีมนะครับที่ช่วยกันเล่นจนคว้าชัยชนะมาครองได้3นัดรวดครับทราบเป้าหมายไว้เยอะนะครับที่อยากจะชนะ 3-0 มันเลยทำให้เกมแรกเนี่ยเราชนะได้แต่เกม2ก็เกิดความกดดันมากขึ้นเพราะเราอยากจะชนะในเซต2มันเลยทำให้ข้อผิดพลาดของเด็กมันกดดันแล้วก็เลยพลาดไปเซตที่2นะครับแล้วก็เซตที่3มาปุ๊บก็ยังพยายามอยากจะเอาคืนนะครับแต่ว่าพยายามเอาคืนแล้วก็มันก็เลยเกิดกดดันขึ้นนะครับกดดันขึ้นมาอีกแต่ว่าก็ตัวรอดในเซตที่3ได้คือชนะมาได้นะครับเซตที่4ก็เริ่มผ่อนคลายละเพิ่มผ่อนคลายแล้วก็เริ่มแก้เกมเริ่มมีสติละแล้วก็มีมั่นใจขึ้นก็เลยทำให้เซต4เราชนะมาได้ครับเกมนัดต่อไปของทีมชาติไทยนะครับชุดอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยจะเจอกับเกาหลีใต้นะครับรายการนี้ก็จะหาทีมไปแข่งขันทีมแชมป์โลกรอบสุดท้ายด้วยนะครับถือว่าเป็นเวทีสำคัญของน้องๆเยาวชนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยครับ